ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสีโพดำครับครับผมและอยู่กับพี่แพรวคณิตกุลนะครับอย่างที่คุยกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วที่บอกว่าพี่แพรวเนี่ยได้มีอัลบั้มตั้งแต่อายุ11ขวบใช่ใช่ซึ่งแบบสุดยอดมากนะที่แบบเด็ก11คนนึงจะได้มีอัลบั้มของตัวเองแต่ว่ามีที่สุดยอดกว่านั้นอีกครับเพราะว่าไปสืบทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพรวเป็นคนชักจูงตัวเองเข้าวงการจ้าชักจูงตัวเองคือเดินเข้าไปเองเลยฮะใช่ค่ะยังไงครับยังไงบ้างเริ่มแรกเราก็เปิดปกซีดีพี่โบสุนิตาจำได้คือเป็นคนชอบดูปกซีดีของคนว่าใครแต่งเพลงอะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นที่เป็นที่อยู่แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็เลยโทรไปเล่นๆดีกว่าว่าพี่คะมีแบบฝ่ายที่เขาคัดเลือกศิลปินอะไรเงี้ยแบบมีด้วยแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวหรอพี่แล้วอยู่ชั้นไหนยังไงทำอะไรก็ไปบอกแม่พาไปส่งหน่อยแล้วแม่ก็เลยพาไปส่งแล้วก็เดินขึ้นไปสมัครจำเหตุการณ์แรกได้ไหมเขาพอขึ้นไปปั๊บเราเจออะไรก่อนสุเมฆอันเดอร์ปังเจออะปังเจอพี่ปังเจออะปังใช่แล้วก็เจออะปังแบบหนวดอย่างนี้ละทรงนี้เลยใส่เสื้อสีแดงจำได้แล้วอะปังก็แบบว่าว่าไงน้องมาทำอะไรเนี่ยก็มาสมัครร้องเพลงไงแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นไปห้องโน้นไปเลือกเพลงช้า1เพลงเพลงเร็ว1เพลงแล้วก็เข้าห้องอัดไปร้องโหคือไม่ต้องผ่านแมวมองเลยนะไม่ต้องแบบออดิชั่นก่อนพวกเราอะไรเลยคือผมว่าคนที่จะอายุ11แล้วก็แบบมั่นใจว่าจะโทรศัพท์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนปกได้เนี่ยต้องมีความมั่นใจเลยพอสมควรในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสามารถของเราผมอยากรู้มากว่าตอน11เนี่ยน่ารักแค่ไหนคือบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ความมั่นใจเลยมากคือพี่อ่ะทำมาหลายครั้งพี่ชอบโทรไปสั่งพิซซ่ามั่งโทรไปสั่งไม่ใช่ดิโทรไปแจ้งบอกบ้านนู้นไฟไหม้บ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำบ่อยไม่แต่นี่มันคือการเป็นศิลปินนะครับใช่อันเนี้ยพี่เลยใจกล้าไงพอพี่ฝึกมาบ่อยแล้วพอพี่ฝึกจะพี่ฝึกจะโทรไปนู่นนี่ไงที่ว่าชอบโทรไปสั่งอาหารมากินที่บ้านแต่เอาจริงอย่างที่การบอกว่าอาจจะจำไม่ได้เฮ้ยตอน11พี่แพรวแบบน่ารักแค่ไหนยังอ่ะมันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วค่ะนั่นไงน่ารักเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยน่ารักแบบไม่เปลี่ยนคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอายุ11พี่เล็กบุษบาอะไรพวกนี้ก็บอกว่าห้ามแต่งหน้าเลยคือห้ามศิลปินแต่งหน้าเพราะยังเด็กอยู่สมัยนั้นนี่ผมเข้าวงการไม่ได้นะถ้าห้ามผมตายเลยสมัยนั้นไม่ได้จริงไม่ได้จริงขนาดมันไปฟิตเนสมันยังไปลองพื้นหน้าบ้านคนบ้าอะไรแต่งหน้าเข้าฟิตเนสไปวิ่งเนี่ยเหรอเออต้องมองพื้นมันบอกว่าเดี๋ยวคนหน้าตึกเดี๋ยวคนถ่ายรูปพี่เฮ้ยแต่ทำถูกแล้วพี่ก็กีดเราต้องรักษาลูกไงแบบต้องมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพี่แพรวที่เราเตรียมมา3คนนี้หลายคนอาจจะเฮ้ยตอน11น้องเราหน้าเดี๋ยวเชื่อผมไม่มีใครอยากดูหรอกพี่ช่วยถือพี่ช่วยถือนาย11เนี่ยเอามาด้วยเหรออุ้ยเวนเวนแล้วน้องเรานะเวนแล้วหน้าตายังไงอ่าพี่แพลวอาจจะอยากรู้ให้พี่แพลวทายว่าคนนี้เป็นใครอ๋อนี่คือจะให้พี่แพลวมาเริ่มเลยคนแรกสบายเดี๋ยวดูทรงไว้ก่อนกลัวมากเนี่ยใจเสร็จเฮ้ยตั้มเฮ้ยนี่ตั้มไม่ใช่ตั้มมาใครพี่แพลวพี่ดูแก้มพี่เอารูปพี่ป๊อปแคลรี่บาบามาทำไมเนี่ยโอ้ยนี่ใครตามสัดส่วนน้องยอมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถอดแว่นนี่ถอดแว่นใครวะเนี่ยโหจำไม่ได้เลยถอดแว่นคนต่อไปใครเฮ้ยนี่ดูออกผมว่าดูจากภูมิฐานแต่งตัวผ้าไหมสวยๆแล้วเนี่ยดูแม่ลูกกอกดูชิคมากชิคไหมคะเพราะว่าตอนนี้นี่อินดิโก้หรือว่าครามนี่กำลังมานะคะเสื้อนี่เขาชิคมาสมัยก่อนนี่ก็ยังคงชิคมาถึงสมัยนี้ครับผมตอนนี้ประกวดร้องเพลงอยู่ประมาณป.4ตอนนั้นตอนที่ประกวดเนี่ยแอร์เย็นมากอ๋อก็เลยฟันนี่อย่างเงี้ยฟันออกปากฟันออกปากตอนนั้นยังไม่ได้ดัดฟันก็ชอบดูดนิ้วเด็กๆไงคนต่อไปไม่ต้องบอกว่าใครครับไม่ต้องบอกหรอกว่าใครนะคะรูปดีๆผมเยอะแยะไปไปน่ารักอ่ะตามอยากอะไรรู้ป่ะอยากเอาเหรียญไปหยอดสะดืออ่ะ
ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าตอนอายุ11เป็นยังไงกันมาพูดถึงเรื่องเพลงมากดีกว่าครับผมก็บอกว่าตั้งแต่พี่แพรวออกอัลบั้มแรกๆจนถึงวันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีเพลงเพราะๆฮิตมาให้พวกเราฟังหลายต่อหลายเพลงมากๆเลยถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับ4โพดําก็จะรวบรวมเพลงฮิตเหล่านั้นนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่า4โพดําขอร่วมร้องด้วยกันนะครับพี่แพรวได้เลยค่ะมาที่เธอเคยส่งอะไรที่ทำให้ฉันแสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจเพิ่งรู้มันลำบากไม่เป็นตัวเธอใช่ไหมเหนื่อยไหมต้องทำอะไรSha-da-da-da
เพลงน่ารักเหมือนหน้าตาเฮ้ยนี่ต้องขอพูดเลยกินอะไรกินอะไรเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะต้องบอกว่าน่ารักมากๆสวนทางกับเพลงใหม่ล่าสุดของพี่มากสวนกันเลยถ้าเธอจะไปใช่เป็นเพลงที่เศร้าและซึ้งเหลือเกินคุณผู้ชมเพราะเสียงพี่เนี่ยมันแบบว่ามันมีความเศร้าอยู่ในนั้นจริงเออแล้วพี่นี่ผมได้ข่าวมาว่าพี่ไม่ได้ร้องเพลงเศร้าๆแบบนี้มา7ปีแล้วนะใช่ก็ตั้งแต่ขอบใจนะโอ้มากเป็นยังไงบ้างฟีดแบคเพลงนี้ครับพี่ตอนนี้คือตอนนี้มา3ล้านกว่าวิวแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วก็ขึ้นมาสูงขนาดนี้แรกเราคิดว่าเฮ้ยเพลงช้าคนจะโอเคไหมเพราะปกติเราหลังๆมาพี่ออกเพลงเร็วตลอดไงแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าเราห่างจากเพลงช้าไปนานมากเลยขอกลับมาร้องอีกครั้งดีกว่าอยากจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคือเนื้อหาเนี่ยโดนใจหลายๆคนมากอย่างผมเนี่ยเล่น Facebook ใช่ไหมครับใน Facebook เนี่ยจะมีคนแบบว่าเอาท่อนหนึ่งของเพลงอ่ะไปตั้งสเตตัสเยอะมากๆเราอาจเคยรักกันแต่เราคงไม่ได้รักกันมากพอท่อนนี้เป็นดราม่าไปอีกจริงนะเพลงนี้เศร้าจริงหลายๆคนอยากฟังแล้วเพราะนั้นไปฟังพร้อมๆกันดีกว่ากับถ้าเธอจะไปครับโอเคเธอ
ินน้ำตาลื่นเลยผมแบบเราอาจเคยรักกันแต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอไม่ดึงมือพี่ด้วยวะเอาให้สบายใจครับจะได้เหมือนใน MV ไงพร้อมมากอ่ะจริงๆน้ำตาคออยู่ข้างเวทีครับผมทำไมไปอินขนาดนั้นน่ะก็มันรักกันไม่มากพอไงนี่เองแล้วถ้าเราจะไปดาวน์โหลดเพลงนี้ล่ะคะพี่ก็ไม่ยากเอาโทรศัพท์มาฟังหมดพอดีไม่ยากค่ะน้องๆก็คือดาวน์โหลดดอกจัน123รหัส0092กดโทรออกนะคะนะประมาณนี้หรือว่าจริงๆจำชื่อเพลงเถอะเนาะถ้าเธอจะไปค่ะแล้วก็ใช้เครือข่ายไหนก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ไปทุกช่องทางดาวน์โหลดกันได้ครับผมหรือไปดูใน YouTube ก็ได้ถูกต้องเมื่อกี้ฟังความไพเราะไปแล้วช่วงหน้าครับผมต้องขออนุญาตให้พี่แพลวพักสักครู่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาฮากันกับ4โพดำกับละครแต่ว่าวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับก็คือพี่ชายสุดรักของผมนั่นคือพี่โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์มาร่วมเล่นละครกับเราในช่วงหน้า4โพดำกับละครสักครู่เดียวครับโพดัง